สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมวัดไงฮะก็จะมารีวิวตัวเบอร์กัดพัด850นะครับก่อนเราจะไปรีวิวเนี่ยเราไปฟังประวัติคร่าวๆกันนิดนึงดีกว่าคือเบอร์กัสเนี่ยครับโอเนอร์เขาคือร้านฮิโนย่านะครับหรือว่าโอเนอร์คือฮิโนย่าสโตร์นั่นเองนะครับเป็นเจเนเรชันที่2นะครับหรือว่าเจเนเรชัน2นะครับได้ทำแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาว่าขายในร้านฮิโนย่าซึ่งขาก็ไม่ได้รุนแรงมากนะครับแล้วก็ Make in Japan ทุกขั้นตอนนะครับประวัติคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับมาชมตัวนี้กันก่อนดีกว่าตัวนี้เป็น850นะครับสลิมสเตรทนะครับ16ออนนะครับป้ายเนี่ยเป็นป้ายหนังกวางแน่นอนนะครับเบียร์เลเทอร์แพดนะครับสกรีนความร้อนมานะครับหรือปั๊มความร้อนมาอย่างเห็นไหมมีโตเกียวไซส์1997นะครับ Japan Quality Coating Authenticตัวนี้เป็นตัวที่เจ้าของเนี่ยซื้อมาจากเจแปนนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมาด้วยที่นี้นะครับที่ให้เรามารีวิวกันนะครับตัวเสาหลังเองสังเกตได้ว่าเฮ้ยทำไมสีมันแปลกตรงนี้ครับผมมีการใช้ได้เป็นได้สีออกเขียวๆนะครับทำให้ตัวกระเป๋าดูกลืนเข้าไปนะครับด้านของเขาก็จะเป็นตัวนี้ทั้ง2ด้านนะครับแล้วก็มีตัวดอกไม้มีตัวดอกไม้ปักอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ก็จะมีตัวแท็กกิ้งลับนะครับหรือ Hidden Tagging นั่นเองสวยงามจริงๆครับตัวด้านหลังเนี่ยครับก็ใช้เป็นสีเขียวกับสีออกเหลืองที่เป็นเหลืองที่ไม่ค่อยเห็นใช้ในกางเกงเท่าไหร่นะครับด้านในก็ปกติไม่มีอะไรนะครับมาถึงตัวการห่อกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับก็ใช้เป็นได้2เบอร์นะครับจะเป็นได้ลักษณะใหญ่นะอันบนอันล่างก็จะเป็นลักษณะเล็กนะครับเหมือนสีแบบส้มชมพูนะครับอันล่างก็จะเป็นเขียวแบบอาร์มี่เลยนะครับซึ่งมันจะใช้2สีนั้นสลับกันนะครับทั้งตรงนี้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 นะฮะแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับก็จะใช้ได้2สีนะครับส่วนตัวหูเข็มขัดเองนะครับก็จะเป็นเรียบๆนะครับไม่ได้มีการยัดเชือกหรือว่าห่อเข้าไปคร่าวๆข้างหน้าเนี่ยก็มาในสไตล์ของเรียบๆเลยนะครับนี่เรามาดูกระเป๋าลับกันก่อนนะครับตัวกระเป๋าลับเองนะครับมีหมุดที่เป็นแบบ Hidden Rivet นะครับเป็นคอปเปอร์นะครับถ้าสังเกตดีๆเห็นไหมมันจะมีสัญลักษณ์ของแบรนด์นั่นแหละเบอร์กัสพาสเดอร์ซีโอนะครับกระเป๋าลับด้านในตัวนี้เป็นริมชมพูนะครับผมเป็นริมโชว์ได้ก็ใช้เป็น2สีนะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับมาถึงกระดุมกันบ้างนะครับตัวนี้เป็นกระดุม4เม็ดนะครับจะเป็นทรงค่อนข้างต่ำนะครับเป็นเบอร์กัสพัทนะฮะ J8 นั่นเองนะครับ2อันนี้ก็จะขนาดคนละขนาดนะครับก็มีการมาร์คจุดวินเทจด้านหลังด้วยด้านในเฮ้ยผมชอบนะสตริทที่เป็นสีขาวแบบเนี้ยผมว่ามันแปลกดีแล้วก็ยังไม่มีคนทำนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะของนิกเกิลนะฮะงานเย็บเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับด้านนึงนะครับก็วินเทจบัตตอนโฮนะครับมี4กระดุมนะครับตัวนี้ก็เป็นสีขาวเหมือนกันใช้เป็นสีดำตัวนี้ด้านในตรงนี้นะครับก็จะเป็นผ้าแบบฮาริงโบดนั่นเองนะครับนะมันจะเป็นก้างป่า2ด้านมันจะไม่เท่ากันเป็นสีอาร์มี่นะครับด้านหลังจะมีการต่อที่อินเจแปนอยู่ด้วยนะครับก็จะมีแบบเครื่องต่ออะไรอย่างนี้มีสลิมเขียวลัตติสติลด้วยครับหมุดด้านหลังกันกระเป๋าขาดนะครับยูนิเวอร์แซลนะครับใช้หมุดยี่ห้อยูนิเวอร์แซลนะครับด้านในเองนะที่ผมบอกไปว่ามันใช้2สีนะครับคือจะเป็นสีนี้จะเป็นทูโทนคัลเลอร์นั่นเองนะครับแคร์แท็กของทัพเบอร์กัสพัดนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวด้านในนะครับตัวผ้ากันบ้างดีกว่านะครับตัวผ้าเนี่ยสีมันจะค่อนข้างแปลกสำหรับผ้าธรรมดาเพราะมันจะไม่ใช่สีขาวทีเดียวนะครับมันจะเป็นแบบสีมันจะมีความแบบอมชมพูเล็กๆนะครับหรือว่าพิงค์นิดๆนะครับลิตเติ้ลบิตพิงค์นะฮะเพื่อให้มันเข้ากับตัวริมที่เป็นตัวริมสีชมพูนะครับหรือว่าพิงค์เซอร์เวทนั่นเองนะครับด้านล่างนะครับเห็นไหมมันเป็นพิงค์เซอร์เวทนะฮะนี่สตรีทนะครับรอยเย็บโพงผมชอบโพงของเจ้านี้มากนะผมว่ามันสวยดีนะฮะผ้ามันจะเป็นแบบลิตเติ้ลบิตพิงค์นิดๆเนี่ยแบบอมชมพูนิดๆ นะครับตัวนี้ก็สวยดีนะครับพอเวลาเฟดออกมาแล้วนะครับนี่ให้ดูเฟดนะทางเจ้าของเนี่ยก็ใส่เฟดแล้วนะผ้าจะเป็นแบบออกขนหน่อยนะครับมีความใหญ่ๆเดี๋ยวเราไปดูฟิกพิปการใส่ดีกว่าเพราะว่าเจ้าของกับผมเนี่ยใส่ประมาณเอวเดียวกันนะครับครับผมและนี่ก็เป็นฟิตของเจ้าตัวเบอร์กัสพัดนะครับ850นะครับเป็นสลิมสเตรทนะฮะก็จะตรงนี้จะค่อนข้างสลิมหน่อยนะครับตัวผ้าก็จะมีความแบบเป็นสลับอ่อนๆนะครับเหมือนเทียบูเจแปนก็ไม่อ่อนหรอกแต่ผมว่ามันไม่ค่อยสลับเท่าไหร่นะครับอาจจะด้วยสีด้วยอะไรด้วยแหละนะครับ
เอวจริงผม32ครับใส่33ก็จะโอเวอร์นิดนึงนะก็จะประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มีกันแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่องชมกี่เซนด้วยนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ